ก็คือเดวิดเนี่ยก็ได้เอาใบพินัยกรรมมาให้มาเก็บไว้ในห้องนะครับแล้วบอกว่าค่าใช้จ่ายทั้งหมดเนี่ยก็ประมาณสวัสดีครับสวัสดีทุกคนเลยนะครับก็ยินดีต้อนรับสู่ช่อง MOC ด้วยนะครับแล้วก็วันนี้จะมาอัปเดตชีวิตนิดหนึ่งนะครับนานละที่ผมไม่ได้คุยหน้ากล้องแบบนี้นะวันนี้ก็จะมีเรื่องนะครับเกี่ยวกับสุขภาพของเดวิดนั่นเองนะครับแล้วก็มีวันหนึ่งนะครับที่ผมกำลังทำกับข้าวอยู่นะครับเดวิดก็นั่นแหละเดินมาบอกว่าไปตรวจสุขภาพเสร็จแล้วนะครับก็เลยมาคุยนะครับว่าเดวิดเนี่ยผมก็ตกใจเนาะว่าตกลงคุณเป็นไรเหรออะไรอย่างเงี้ยเรื่องการตรวจสุขภาพเนี่ยเดวิดก็ส่วนมากตรวจทุกปีอยู่แล้วนะครับเนาะก็ปีนี้เซอร์ไพรส์นิดหนึ่งนะครับเดวิดบอกว่าเอ็มต้องทำใจดีๆนะถ้าผมบอกอะไรบางอย่างคุณอย่าตื่นตระหนกหรือว่าตื่นตกใจอะไรมากนะครับผมก็บอกคุณพูดอย่างเงี้ยผมก็คิดมากสิอะไรอย่างเงี้ยเนาะผมบอกมาลองบอกมาก่อนว่าเป็นอะไรอย่างเงี้ยก็นั่นแหละครับเดวิดก็ได้บอกว่าเดวิดเป็นมะเร็งต่อมลูกหมากนั่นเองนะครับส่วนมากเนี่ยผู้ชายอายุเยอะขึ้นไปนะครับถ้าเป็น40 50 60เนี่ยผู้ชายผิวขาวหรือว่าผู้ชายฝั่งยุโรปนะครับส่วนมากจะเป็นโรคนี้เยอะนะครับก็คือตามที่เดวิดเคยบอกผมนั่นแหละกำลังถามข้าวอยู่ก็เลยอึ้งไปนะครับผมก็แล้วทำยังไงต่อผมก็ช็อกนะครับแล้วก็คือเดวิดไม่ได้บอกใครนะคือบอกแค่ผมคนเดียวนะครับเนาะผมยังไม่ได้บอกพ่อแม่นะก็เลยไปปรึกษาหมอปรึกษาอะไรอย่างเงี้ยแต่คำว่าโรคมะเร็งใช่ไหมครับมันมีความรู้สึกว่ามันเป็นคำที่แบบอันตรายใช่ไหมครับผมก็ตกใจแล้วก็ความคิดต่างๆก็อยู่มาในหัวนะครับในหัวว่าชีวิตนี้จะทำยังไงดีอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเราก็อยู่ต่างแดนใช่ไหมเราอยู่ออสเตรเลียเนาะก็มันมีความรู้สึกคำถามมากมายนะครับว่าจะรักษาโรคนี้ยังไงวันนี้ก็จะมาพูดคุยถึงเรื่องแนวการรักษามะเร็งต่อมลูกหมากของผู้ชายนั่นเองนะครับเนาะก็หรือว่าภาษาอังกฤษเรียกว่า prostate cancer ก็มีปรึกษาหมอแล้วก็เจาะเลือดนะครับเจาะเลือดหลายครั้งมากๆเลยนะครับแบบบ่อยมากนะครับเจาะจนแขนช้ำมากครับผมเห็นมันเขียวหมดเลยนะครับไปโรงพยาบาลนะครับผมก็ทำงานเนาะโรงพยาบาลของเราอยู่ไม่ค่อยไกลเท่าไหร่จากที่พักของเราครับหรือว่าอพาร์ตเมนต์นั่นเองนะครับก็สามารถเดินไปได้นะครับหรือว่านั่งรถแท็กซี่ก็ได้นะครับก็เดวิดเลือกที่จะเดินไปนะเพราะว่าอยู่ประมาณสัก1กิโลนะครับ1กิโลกว่าๆนั่นเองนะครับจากตรงนี้เนาะก็สะดวกดีนะครับก็เหมือนมีโรงพยาบาลเกี่ยวกับศูนย์โรคมะเร็งอยู่นะครับหลังจากที่ไปตรวจเลือดบ่อยๆแล้วเรายืนยันว่าเป็นโรคมะเร็งต่อมลูกหมากใช่ไหมครับหมอที่โรงพยาบาลนะครับเป็นอาจารย์หมอเลยนะครับเขาบอกว่าเขาเพิ่งจะมีโปรแกรมรักษาหรือว่าการทดลองใช้ยารักษาแบบใหม่นะครับเดวิดสนใจหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็นั่นแหละเดวิดก็เลยถามว่าจะรักษายังไงอะไรอย่างเงี้ยเลยว่าแล้วก็เดวิดก็เลยตกลงว่าจะรักษาแบบใหม่ก่อนนะครับก็คือรักษาด้วยการฉีดสารนิวเคลียร์นั่นเองนะครับเป็นสารผมก็ไม่รู้ว่าเป็นยังไงนะครับมันเป็นน้ำเนาะก็เป็นน้ำเป็นแท่งๆยาวๆนะครับเป็นเหมือนว่าเป็นเก็บอุณหภูมิลบความเย็นถึงสูงอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็มาฉีดก็คือครั้งแรกเนี่ยไปฉีดสารนิวเคลียร์นะครับเข้ากับน้ำเกลือแล้วก็ฉีดที่เส้นเลือดนะครับตอนเดือนพฤศจิกายน2564นะครับหลังจากที่ฉีดเนี่ยผมกับเดวิดเนี่ยก็คือนอนด้วยกันไม่ได้นะครับไม่ได้เลยนะเพราะว่าตัวของเดวิดเนี่ยก็จะมีกัมมันตรังสีนะครับของนิวเคลียร์เนี่ยเปล่งออกมานะครับมันไม่ได้เปล่งแสงนะมันเหมือนว่ามีนั่นแหละกัมมันตรังสีนะครับออกจากตัวนะครับก็คือผมอยู่ใกล้ไม่ได้เลยนะระยะห่างประมาณ2เมตรนะครับอยู่ติดกันไม่ได้เลยนะก็ผมก็ในห้องนี้แหละที่ผมตอนอัดคลิปอยู่นี่เนาะก็ผมก็มาปูเตียงนะครับเป็นปูพอดีผมตอน 3-4 ปีที่แล้วเราได้ซื้อไอ้ตัวเตียงลมมานะครับที่เหมือนว่าเอาลมมาเป่าใช่ไหมผมก็นั่นแหละผมก็เลยนอนห้องนี้แทนนะครับห้องนี้แล้วก็มีพัดลมแล้วก็เปิดแอร์ให้มันลมมาฝั่งนี้ก็คือตอนไปฉีดใหม่ๆเนี่ย2วันก็คือกินข้าวด้วยกันก็คืออยู่ห่างกันห้ามนั่งใกล้กันนะครับนั่งดูทีวีก็ห่างกันก็ side effect หรือว่าผลข้างเคียงก็เหมือนเหนื่อยง่ายไม่ค่อยหิวอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ตัวร้อนดูเหนื่อยดูแบบเหนื่อยนะครับแล้วก็ช่วงครั้งแรกนะครับเดือนพฤศจิกายนนะครับแล้วก็ครั้งที่2นะครับก็เดือนธันวาก็คืออาจารย์หมอนะครับเขาบอกว่าแต่ยังไงอะครับมันเป็นการทดลองเนาะเขาก็ต้องจำเป็นต้องผ่าตัดนะครับก็
ฉีดสารนิวเคลียร์จริงนะครับแต่เราไม่สามารถไปเช็คได้นะครับก็คือต้องผ่าตัดออกมาแล้วก็ค่อยมาตรวจชิ้นเนื้อต่างๆนะครับก่อนที่เดวิดไปผ่าตัดเนี่ยก็คือเดวิดเนี่ยก็ได้เอาใบพินัยกรรมมาให้มาเก็บไว้ในห้องนะครับแล้วบอกว่าถ้าผมเป็นอะไรไปเนี่ยคุณก็เอาใบพินัยกรรมต่างๆนะครับก็เอาไปให้เพื่อนอีกคนหนึ่งนะครับเพื่อนของเดวิดอีกคนหนึ่งเหมือนว่าเพื่อนคนนี้จะมาช่วยจัดการเรื่องเอกสารต่างๆแล้วก็ของทุกอย่างของเดวิดนะครับหรือว่าพวกเงินพวกอะไรอย่างเงี้ยเนาะของสิ่งของต่างๆเนาะของเดวิดเนี่ยว่าต้องจัดการยังไงแล้วก็ให้ผมใช้ชีวิตดำเนินการใช้ชีวิตต่อในออสเตรเลียยังไงอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ทรัพย์สินต่างๆนะครับอะไรอย่างเงี้ยก็เอามาเก็บไว้ในห้องก็คือผมไม่รู้หรอกแต่เดวิดก็คือเหมือนว่าเตรียมมาก่อนมาอะไรอย่างเงี้ยมาเอาไว้ให้ผมมาเผื่อมันเกิดเหตุฉุกเฉินหรือว่าเกิดอะไรที่ไม่คาดฝันขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็นั่นแหละก็เลยเตรียมไว้ผมก็โอเคก็ขอบคุณมากที่คิดถึงเรื่องนี้อะไรอย่างเงี้ยหมอนัดผ่าตัดอีกครั้งนึงมะเร็งต่อมลูกหมากเนี่ยก็ผ่าตัดปลายเดือนมกราคมนั่นเองนะครับมกราปี65นะครับก็ก่อนที่จะผ่าตัดเนี่ยเราก็ไปเตรียมของทุกอย่างพวกเสื้อผ้าอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็พวกถ้าผ่าตัดเสร็จแล้วเนี่ยเราก็มาเตรียมของกินเนาะผมก็กับเดวิดนั่นแหละไปซื้อพวกซุปต่างๆนะครับหรือว่าพวกอาหารที่กินง่ายนะครับพวกข้าวต้มอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็มันฝรั่งต้มหรือว่าต้มจืดไก่อะไรต่างๆมันจะมีขายในซูเปอร์มาร์เก็ตนะครับแล้วก็นั่นแหละก็ไปซื้อมาเก็บไว้ก่อนนะครับแล้วก็ซื้อพวกทูน่าซื้ออะไรอย่างเงี้ยทูน่ากระป๋องนะครับก็เอาไปกินกับสลัดต่างๆเพราะว่าถ้าคนผ่าตัดออกมาแล้วใช่ไหมเราไม่สามารถแบบว่ามากินอาหารแบบว่าแบบอาหารที่ย่อยยากอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องกินอาหารย่อยง่ายๆก่อนนะครับก็เลยไปซื้อตุนมาไว้ผมก็เป็นคนที่ขับรถไปส่งนะครับส่งที่โรงพยาบาลนะครับแล้วก็ไปนอนค้างแล้วก็ตอนเช้ามาก็คือผ่าตัดเลยนะครับผมก็นั่นแหละผมก็นอนอยู่คนเดียวนั่นแหละครับในห้องอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มันมีความคิดต่างๆอะไรที่แบบว่าคุณว่าแฟนเราไปผ่าตัดใช่ไหมเราก็คิดต่างๆเพราะว่าผ่าตัดมะเร็งอะไรอย่างเงี้ยครับเนาะความรู้สึกเดวิดก็ไปผ่าตัดพักหนึ่งคืนนะครับอดข้าวอดน้ำผ่าตัดเสร็จตอนช่วงผ่าตัดช่วง10โมงนะครับแล้วก็ผ่าตัดเสร็จช่วงบ่ายกว่านะครับก็จะมีเจ้าหน้าที่ที่โรงพยาบาลครับก็โทรมาว่าโทรมาหาผมแล้วผมก็รับแล้วก็เดวิดก็บอกว่าเจ้าหน้าที่ก็บอกว่าเดวิดผ่าตัดปลอดภัยดีนะครับผมก็โล่งใจไปนะครับก็โล่งใจว่าการผ่าตัดผ่านไปด้วยดีนะครับก็ตอนนี้เดวิดก็กำลังนอนพักฟื้นอยู่ที่โรงพยาบาลนะครับก็คือเหมือนว่าแต่โทรคุยกันก็โทรได้อยู่นะครับแต่แบบไม่ได้โทรบ่อยๆอะไรเงี้ยก็จะมีรูปที่เดวิดอยู่นั่งอยู่บนเตียงนะครับเป็นนั่งอยู่บนเตียงเนาะผมก็บอกว่าคุณช่วยส่งรูปให้ผมหน่อยว่าเป็นยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมก็โล่งใจไปนะครับโล่งใจว่าผ่าตัดเสร็จแล้วเนาะก็คืออย่างที่บอกไปว่าพัก1คืนใช่มั้ยครับวันต่อมาคือวันที่2ก็คือวันนั้นผมก็ไปทำงานด้วยนะครับแล้วก็เดวิดก็บอกว่าน่าจะช่วงประมาณสักบ่าย 2:00 นหรือว่าบ่าย 1:00 บ่าย 2:00 ประมาณเนี้ยให้มาที่โรงพยาบาลที่เดิมทำงานกูอยู่ไม่ไกลหรอกก็ประมาณสัก20นาทีถ้าแบบคุณนัดผมมาผมไปรับอะไรอย่างเงี้ยนะครับก่อนที่จะเข้าไปโรงพยาบาลใช่มั้ยเหมือนว่าคนดีๆนี่เองนะครับไม่มีแบบว่าความรู้สึกเหมือนว่าคนป่วยนะครับแต่ออกมานี่คือแบบโอ้โหบอกได้เลยว่าแต่เดินได้ไหมเดินได้นะครับแต่แบบช้าๆช้านะครับแล้วก็นั่นแหละไม่ได้นั่งรถเข็นนะก็คือเดินได้เป็นเหมือนว่าไม่ได้ผ่าตัดใหญ่มากอะไรอย่างเงี้ยก็คือการผ่าตัดเนี่ยยังเดวิดบอกว่าผ่าตัดเป็น6รูครับ6รูผ่าตรงหน้าท้องไม่ใช่ผ่าเล็กๆนะครับประมาณ2นิ้ว3นิ้วผ่าตรงสะดืออะไรอย่างเงี้ยครับแล้วมันจะมี6รูแล้วผ่าตัดด้วยเครื่องมืออัตโนมัติที่เป็น2กล้องแล้วก็มันจะมีมือนั่นแหละผมก็ไม่รู้ว่าผ่าตัดด้วยโรบอทน่ะเค้าเรียกว่าหุ่นยนต์ผ่าตัดใช่ครับเดวิดบอกนะครับเป็นมือแล้วแบบ2กล้องแล้วตัดอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ตามที่เดวิดบอกไปแล้วก็นั่นครับผมก็พาเดวิดมานั่งที่รถเนาะนั่งที่รถแล้วก็ผมก็ขับมาแต่ขับแบบช้าๆนะครับวันนั้นฝนตกหนักมากหลังจากนั้นก็มาพักฟื้นนะครับพักฟื้นในห้องเนาะก็เดวิดก็แบบเหมือนว่าผ่าตัดเสร็จแล้วก็ไม่สามารถเยี่ยวได้เนาะมันต้องมีท่อแล้วก็ถุงจะเป็นถุงเยี่ยวที่ติดที่ขาครับเหมือนว่าถุงเก็บ
เก็บเยี่ยวนะครับเก็บปัสสาวะของผู้ชายอ่ะก็จะมีเดินตามท่อเดินที่ขาแล้วก็มันเป็นท่อแล้วเก็บถุงไว้อะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ใส่แพมเพิร์สเนาะนั่นแหละก็รักษาเรื่อยๆนะครับแล้วก็นั่นแหละเดี๋ยวผมบอกรายละเอียดการรักษาต่อนะครับหลังจากผ่าตัดเสร็จแล้วก็อาทิตย์แรกเนี่ยก็หนักอยู่นะครับหนักอยู่มากเลยอาทิตย์แรกก็ต้องกินยากินอะไรอย่างเงี้ยนะครับหนักนี่แหละผมก็นอนข้างๆเนาะก็เอาหมอนนะครับหมอนมาไว้ตรงกลางเพราะว่าผมเป็นคนนอนที่แบบว่าหมุนแล้วก็กลัวเป็นโดนท้องอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าผ่าตัดมาใหม่ๆใช่ไหมครับคือนั่งลำบากแล้วก็ท้องก็แบบบวมใหญ่มากนะครับใหญ่มากเลยแล้วก็ผมเห็นนะครับก็หลังจากอาทิตย์แรกนะครับก็หมอไม่ให้อะไรไม่ให้เดินมากนะก็อาทิตย์แรกเดินได้10นาทีนะครับอาทิตย์ที่2ได้20นาทีอาทิตย์ที่3 30นาทีอาทิตย์ที่4 40นาทีแล้วก็อาทิตย์ที่5 50แล้วก็อาทิตย์ที่6 1ชั่วโมงนะครับเหมือนว่าพักฟื้นประมาณ6อาทิตย์นั่นเองนะครับอาทิตย์แรกเนี่ยเดวิดบอกว่าอาทิตย์แรกหรือว่าอาทิตย์2เดวิดบอกว่าให้ไปซื้อหมอนหนุนนะครับเป็นหมอนหนุนก้นนะครับสำหรับเหมือนว่าถ้านั่งอย่างเงี้ยมันจะไม่เจ็บท้องนะครับแต่ว่าเจ็บก้นมากนะเดี๋ยววิดูเป็นเนี่ยครับเนี่ยครับไปซื้ออันนี้สามารถซื้ออันนี้นั่งเหมาะสำหรับนั่งกับเก้าอี้แบบนี้นะครับที่ผมนั่งอยู่แล้วก็อันนี้สามารถนั่งไปเดินทางนั่งกับรถเก๋งหรือว่ารถ SUV ได้นะครับเหมาะสำหรับตรงที่นั่งนะครับแล้วก็อันนี้สะดวกดีนะครับแล้วก็นิ่มด้วยนะครับแล้วก็ถ้าใครผ่าตัดก็แนะนำนี่นะครับนี่เลยนะครับก็นั่นแหละค่าใช้จ่ายทั้งหมดเนี่ยก็ประมาณ 9,000 กว่าดอลลาร์นะครับ 9,000 กว่าหรือว่าเกือบ 10,000 นั่นเองผมคิดว่า 10,000 ดอลลาร์ถ้าตีเป็นเงินไทยก็2,400-2,500 นะครับผ่าตัดนี่นะครับจะมีบัตรที่ของรัฐบาลช่วยนะครับ 4,500 ดอลลาร์นะครับแล้วก็ประกันสุขภาพของเดวิดเนี่ยก็จ่ายไปทั้งหมด 5,500 กว่าดอลลาร์นะครับ 5,500 กว่าดอลลาร์นะครับก็จะมีส่วนที่เหลือนะครับที่โรงพยาบาลที่เราไปผ่าตัดเนี่ยออกอีกนะครับเพราะว่าเดวิดบอกว่าเดวิดยอมรับที่จะทดลองยาตัวใหม่นะครับทางโรงพยาบาลก็ช่วยค่าใช้จ่ายออกตรงนี้ด้วยนะครับส่วนมากก็คือหมอเขาบอกว่าถ้าตัดผ่าตัดเนี่ยก่อนที่ไม่มียานิวเคลียร์เนี่ยถ้าผ่าตัดแล้วใช่ไหมครับเขาสามารถกลับมาเป็นได้อีกนะครับก็เลยเหมือนว่าต้องทดลองยาดูก่อนมันเป็นทางเลือกใหม่ที่ป้องกันไม่ให้โรคมะเร็งเนี่ยกลับมาเป็นอีกนะครับเนาะก็เลยเหมือนว่าเดวิดก็เป็นกลุ่มแรกในการได้ทดลองใช้ยานี้นะครับผ่าตัดออกมาก็เป็นชิ้นเนื้อเหมือนว่าเป็นชิ้นเนื้อเจลลี่ครับเป็นเยลลี่เนาะไม่มีแบบว่าที่ส่องไปแล้วไม่เห็นเป็นเชื้อมะเร็งนะครับแต่ก็ยังไม่แน่ใจ 100% นะครับแล้วก็มาตรวจเช็คอีกรอบนึงของตรวจสุขภาพอีกรอบนึงของเดวิดนั่นเองนะครับก็ในช่วงเดือนเดี๋ยวไม่ดูพอดีผมต้องจดไว้นะครับตรวจดูอีกทีว่าโรคมะเร็งของเดวิดเนี่ยกลับมาอีกไหมหรือว่าการรักษาเป็นยังไงนะครับในเดือนปลายเดือนเมษายนของปี65นั่นเองนะครับแล้วก็โรคเนี่ยหรือว่าโรคต่างๆก็ไม่อยากให้เกิดขึ้นกับครอบครัวไหนหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยครับก็คือถ้าใครดูคลิปของเราเนี่ยก็จะมีช่วงๆเนี้ยช่วงๆต่างๆในช่วงตั้งแต่ช่วงปลายเดือนปีที่แล้วใช่ไหมครับก็ไม่ค่อยมีคลิปแบบว่าทำกับข้าวหรือว่ากินข้าวด้วยกันที่เป็นทำกับข้าวในห้องใช่ไหมก็ส่วนมากก็จะน้อยเพราะว่าเดวิดเริ่มรักษานะครับเริ่มรักษาโรคอะไรอย่างเงี้ยก็เลยไม่ค่อยมีมากเท่าไหร่ไม่ใช่ว่าชีวิตของเราหรือว่าชีวิตของคนแบบชีวิตทั่วไปจะแบบแฮปปี้ตลอดอะไรอยู่หน้ากล้องอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมครับก็ที่จริงชีวิตหลังกล้องมันก็มีแบบมีทุกข์มีสุขทั่วไปเหมือนคนอื่นนั่นแหละครับเนาะก็เลยมาแชร์ประสบการณ์ต่างๆนะครับว่าโรคแบบเนี้ยก็ไม่อยากให้ใครเกิดขึ้นนะครับแล้วเราจะรับมือยังไงนะครับก็นั่นแหละก็อย่างน้อยก็ทำการรักษาทำใจเย็นๆนะครับก็ได้แต่หวังว่าโรคไม่กลับมานะครับเพราะว่ามันไม่ดีสำหรับทุกคนนั่นแหละครับไม่ว่าจะเป็นแฟนหรือว่ากับผมนั่นเองมันมีความเครียดมันมีความคิดมากอะไรอย่างเงี้ยครับเดี๋ยวผมจะอัปเดตอาการของเดวิดอีกทีตอนเมษานะครับหรือว่าพฤษภานั่นเองนะครับก็ช่วงนี้ก็ถ้าอาการของเดวิดดีขึ้นแล้วใช่ไหมก็เรานะครับก็อาจจะออกไปข้างนอกไปเที่ยวนู่นเที่ยวนี่อะไรอย่างเงี้ยก็จะมีแบบพักผ่อนพอดีว่าไม่อยากให้อยู่ห้องมากครับก็จะมีความเครียดเดวิดสามารถทำงานได้เพราะว่าเดวิดทำงานไม่จำเป็นต้องอยู่ที่ออฟฟิศหรือว่าอยู่ที่บ้านสามารถแค่มีคอมก็ทำงานได้นะครับก็อาจจะสะดวกตรงนี้นิดนึงนะครับก็ขอบคุณมากที่แวะมาชมคลิปของผมนะครับก็เดี๋ยวเราเจอกันข้างหน้าละกันนะครับสวัสดีครับ